ว่าเหนียวง่ายครับปูเนาะอันฟังขันมันทนเส้นทนเส้นคนมันหลายมือบุญคนหลายจนบ่มีรถจอดฝนก็ตกหมอล้ำก็ล้ำบางไฟก็โจดครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดปูแกนนะครับ FC ครับเป็นแนวทางเป็นเลขเกี่ยวกับวิญญาณนี่แหละครับ FC ครับผมครับวันนี้เรามาหาปู่ถึงที่วัดเลยนะครับปู่ก็กำลังก่อสร้างอยู่นะครับน้อง FC เนาะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขเลี้ยงผีของปูแกนงวดนี้จะเป็นตัวไหนนะครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาลุ้นมารับชมรับฟังพร้อมๆกันครับผมไปเดี๋ยวตามไปครับปูครับปูครับพรจะเดินพรน้ำมันจะแดงค่ะวันนี้เอาเครื่องดื่มมาถวายครับเมื่อกี้ไปเติมรถเหรอครับปู่เติมรถเติมรถในรถชนกันเพื่อนผมว่ารถชนกันรถชนเหมือนเพียบเบิดมุมเบิดหัวแต่มาโซ่ดีคนบาดเจ็บครับคนรถเจ็บไม่ไหมหรือว่าครับปู่เขาว่าบางเดือนพฤษภาเนี่ยแหละที่ผ่านมันครับใครมีนักขโมยไปอย่างละปูเนาะใครได้คนบ่เป็นยังบ่บาดเจ็บครับใครเดือเด็กน้อยก็อยู่ในรถเนี่ยถึงดูถึงกลัวแต่ตัวคนบ่เป็นยังเด็กน้อยอยู่ในรถอีกนะคะแต่น้อยน้อยคนน้อยนี่ทะเบียนพอดีมาถามปูนิมิตไปขนาดนิมิตแปลกเบาสูญาติโยมฟังไอ้ฟังเนี่ยมันเป็นมือบุญที่ผ่านมาวันที่1ที่2ที่3มีมรังก่อนมีบังไฟมีการงานมาบังไฟขึ้นไปหาแล้วเด้อบังไฟขึ้นไปหาแล้วเจ้ามาเป็นพญาแทนนะคือแต่งตัวคือหมอลำเดี๋ยวสิให้ฝนตกลงมาตกหลายเด้ฝนน่ะมันครับ700 800 5 800 5 47 5อือ800 47 5 47 5แล้วก็สิไปเซาพุ่นละเดือน8อีก3มื้อสิเซาว่าเดือน8อีก3วันอีก3มื้อสิเซาเด้อฝนตกเจ๊อันเชิญเรียกบ้างไฟเนี่ยขึ้นไปฮอดกายงั้นต้องคอยมาอ่อยประมาณเดี๋ยวคอยเบิ้งกันพูดได้โอ้ยฟ้าขึ้นไปหอดองขึ้นไปนิมิตนิมิตผู้เห็นผู้ฝันเองเนี่ยบ่ไฟขึ้นบ้านพญาแทนพญาแทนโอ้พญาแทนมันพันลงมาพี่แหละลงมาปุยลงมาหาแปดร้อยค่าสิเกตค่าฝนที่หายลงมาบัดนี้แล้วก็แปดเดือนแปดสามมือจังคอยสิให้เศร้าเลยเพิ่มมากแล้วที่ไปถามแล้วที่ลูกไปถามมูเมียขันมาให้กับฝนตกเด็กตกอีกแบบโอ้ยฝนตกเมื่อคืนนี้ก็ตกแข็งอยู่ตั้งบ่โดนตกกูเมื่อมันจะนุ่งต่อยมือขึ้นตกน้ำขึ้นมันยังขึ้นนี่นะปูนอพ่อเด็กก็แล้วมันดังเอะใจอยู่เอะใจอย่าโอ้คือมันแล้วหนาวดังมีทั้งที่สวัสดีมีดีแปดห้าเจ็ดกับแปดสามเป็นจะหายตกแปดสามนั่นแหละ857 5 57 5 57 5บ้างเท่าไหร่800มันสิตกลงมันสิตกไปฮอดเดือน8สักเดือน8 3มื้อเพิ่นเดือน8 3วันเออไปกับ3มื้อตกหนาวมาตีซ้อยกันพี่น้องว่าเบิ่ดมันดังเคยกันตีกันดีว่าอย่างง่ายง่ายครับผม
ว่านี่เอาง่ายครับปูเนาะอันฟังขันมันต้นเส้นต้นเส้นคนมันหลายมือบุญคนหลายจนบ่มีรถจอดฝนก็ตกหมอล้ำก็ล้ำบางไฟก็โจดผ่อนบริเหตุ3ปีเพราะว่ามันเป็นโควิดฝนก็หลายฝนตกคนก็ฟ้อนอยู่ว่าจะขี่เราว่าจักแม่ก็เลยโอ้คนเล่นดีบางไฟก็โจดนี่บางไฟก็เพิ่งได้จัดงานเพิ่งได้จัดงานก็มีหยังก็ค่ะบุญประเพณประจำปีเดือนเกียรติบุญขอฟ้าขอฝนเสื่องบางไฟแบบโบราณนี่แหละค่ะก็เลยมาฝันเลยบัดนี้ฝันเมื่อขึ้นวันฝันฮ้อนแล้วเด้อถึงแล้วบ่ซั่นเจ้าผู้ใดพญาแถนเอ้าโอ้ยคนบ่อนลำบ่อนลำนี่บ่พญาแถนขึ้นไปฮอดผู้ละสิให้ฝนตกเอ้ยสิให้850เกียรติ5ที่โตไปฮอดเดือน3เอ้ยเดือน8กับ3มื้อสําหรับวางที่นะเออค่อยที่ค่อยหาเบิ่งแต่อย่าแรงเว้ากันเล่นอยู่เอ้าๆแรงตกอีหลีบ่ปูบัดนี้โอ้ตกให้มาตกดีอยู่ครับเฮือนเป็นประเภทนี้คันบ่เอาบุญเราบ่พอบ่เอาบุญอยู่วัดนี้ฝนสิบ่ตกผู้ดีบวงสรวงแล้วประมาณบ่ายๆมื้อมือ15ครับครับโอ้ยตกคนกับฟ้อนบางไปก็จูดหมอลำกันลำบ่ได้บุญ3ปีแล้วติปูบ่ได้บุญ3ปีมันโควิดที่โควิดติปูเนาะโควิดนี่แหละจังว่าแต่ทางช่องเข้ามาในวัดได้ว่าเริ่มการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างนะปูเนาะก็เปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันเตรียมการเตรียมงานในหลังจากพวกเราเคยมาเยี่ยมมาเยือนจากที่บ่เคยมีมาอันนั้นบ่กูจากที่บ่เคยมีมาอือแปลกพระก็หลายเพิ่นสิเห็นทั่วโลกพระก็มาหลายไอ้ว่าคนบ่มีหม่องรถจอดบ่มีคนคนก็เบิ่งดีเลยครับฮ้อนกันแต่บ่ติบ่คักกันเนาะฮ้อนมวนรถสิเต็มเดินมาได้เด้อติปูโอ้ยฝนก็ตกพอตกก็ดีครับฝนตกแข็งเลยล้มบ่ได้คนแห้งฟ้อนก็จู่ลงไปนี่ล่ะสีตะแกรงด้วยขึ้นไปจังหวะเห็นพญาแถนลงพันลงมาพญาแถนลงมาบ่อที่ให้แปดร้อยห้าสิบกิโลเมตรตกไปฮอดเดินแปดกับสามมือเด้อเออยายมันเลี้ยงเด้อบ่อกันป้าแล้วคอยยางเบิ้งหมดพอดีย่างไปฮอดเดือนหันเห็นท่านข้าเจ้าซี่สิมือด้วยกันไปควันปึ้งขึ้นคือยังหนังการ์ตูนว่าปึ้งขึ้นน้ำฟ้าเลยหัวเป็นน้ำฟ้าเป็นหัวเลยหัวหายตัวแม่ขึ้นมามานั่งเดือนหนึ่งคมประมาณสองสามวันฝนบุ้มบุ้มบุ้งมาเป็นตะแกรงก็ได้ว่าอันนี้เป็นฝันเอาเงินกับนิมิตเป็นนิมิตของหลวงปู่นะครับผมเป็นเลขความฝันนะฮะให้พ่อแม่พี่น้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นแนวทางของหลวงปู่นะครับผมได้เล่ามิมิตให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านได้รับชมและรับฟังนะครับเนาะครับก็ต้องขอกราบพระคุณหลวงปู่นะครับผมสำหรับแนวทางแล้วก็นิมิตฝันนะครับปู่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณแต่ผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่แก่นนะครับ FC ครับผมแนวทางตัวเลขนะครับปู่ฝันนะฮะฝันเป็นนิมิตฝันนะครับฝันว่าพญาแถนขึ้นไปเจอพญาแถนนะครับผมนี่นะครับเป็นแนวทางนะครับ FC ครับผมมี857กับ83นะครับปู่แก่นนะครับเลขเลี้ยงผีนะครับ FC ครับครับแคปหน้าจอไว้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอันนี้เราก็อยู่ที่วัดของปู่แก่นนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ